านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้นาทีอันระทึกใจที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศรอคอยได้เดินทางมาถึงแล้วนั่นก็คือการชกป้องกันแชมเปี้ยนโลกของสมาคมมวยโลก WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทกำหนด12ยกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงไม้ไทยสันเมืองไทยยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่น้ำหนักช่างได้130ปอนด์เจ้าของสถิติชก36ครั้งชนะน็อก33ครั้งนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงชาวอเมริกันเจ้าของสถิติชก21ครั้งชนะ19ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวและเสมอ1ครั้งลามอนเพียร์สันโฆษณาครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมยอดสนั่นกับลามอนเพียร์สันครับเพราะผมเป็นโปรโมเตอร์ต้องจับผมด้วยถ้าไม่จับก็ไล่ผมไม่ได้ท่านผู้ชมครับกลับมายังเวทีมวยชั่วคราวท้องสนามหลวงครับติดตามชกศึก M150 พิชิตโลกมาถึงคู่สำคัญที่สุดของรายการในวันนี้แล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA ครั้งแรกนะครับของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนเพียร์สันนักชกจากอเมริการองอันดับ4ครับครับนี่ครับก็จะเห็นภาพในจอทีวีครับว่าคืนมหาชนนี่หลั่งไหลกันมาแน่นเต็มโอ้มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่แน่นเต็มไปหมดครับครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้จริงๆครับแล้วการชกป้องตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ในวันนี้นี่ของประเทศไทยชาวไทยนี่การป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงจากประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐอเมริการามอนเพียร์สันก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้นาทีระทึกใจจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ครับกรรมการอาร์มาโดกาเซียครับจากอเมริกานะครับการชกในยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่
นักชกจากศรีสะเกษครับในวัย27ปีครับนี่ครับชัดเจนครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่คงจะจำกันได้ครับเมื่อ8เดือนที่แล้วครับขึ้นชิงตำแหน่งกับลักวาซิมที่จังหวัดนครราชสีมาในวันนั้นเป็นการโชว์ฟอร์มให้กับท่านผู้ชมได้เห็นครับว่ายอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ของเรานี่ของจริงครับครับก็เรียกว่าจากวันนั้นมาถึงวันนี้นี่ชื่อเสียงของยอดสนั่นนี่ดังไปทั่วโลกไม่มีใครที่กล้าที่จะมาท้าต่อกรด้วยนะครับสำหรับยอดสนั่นจนมาถึงวันนี้ครับลามอนต์ พีเอร์สันเกือบ8เดือนเต็มนะครับที่เรือเวทีไปแต่ว่าไม่เรือการฟิตซ้อมนะครับคุณตุ้ยยอดธงผู้จัดการคู่ใจครับยืนยันมาครับวันนี้เจอกับลามอนต์ พีเอร์สันครับมิสเตอร์โพสต์ออฟฟิศครับเจ้าของฉายาเจ้าบุรุษไปรษณีย์ครับมีอาชีพหลักครับเป็นบุรุษไปรษณีย์กับในวัย30ครับของทางด้านเพียร์สันแม่ถือว่ากำลังห้าวครับนักมวยต่างชาตินี่อายุอยู่ในระหว่าง30นี่ประมาทไม่ได้ครับครับแล้วมาในช่วงถือว่าเป็นช่วงที่กำลังร้อนแรงครับเอาเรามาชมครับนาทีระทึกใจเริ่มขึ้นครับยกที่1แล้วมาแบบทีมงานมืออาชีพเลยนะครับจากโปรโมเตอร์ใหญ่ของอเมริกาครับดอนคูเซนค่ายเดียวกับคัสมายอครับซึ่งเป็นนักมวยชาวคิบาที่แฟนมวยโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้มีการเตรียมตัวมาแบบมืออาชีพนะครับใครที่มองว่ายอดสนั่นเหนือกว่าน็อกแน่ครับต้องติดตามกันซ้ายครับยอดสนั่นนักชกจากศรีสะเกษเรือเวทีแต่เกือบแบน8เดือนเต็มครับมีปัญหาไหมครับก็ต้องติดตามครับไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้ขวาตรงครับเพียร์สันยอดสนั่นของเรานี่ซ้ายครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยแล้ววันนี้เรามีโปรโมเตอร์นี่จากหลายๆประเทศครับที่มาติดตามชมการชกของยอดสนั่นเพื่อมาติดต่อครับที่จะไปเจอกับคัสมายอแม่ซึ่งเป็นนักชกที่โด่งดังเหลือเกินครับคัสมายอโดยเฉพาะในเมืองไทยเราในรุ่น130ปอนด์นี่ก็เห็นจะมียอดสนั่นนี่แหละครับรุ่นใหญ่โอ้โหดูออกตะลำหมัดหวาดเสียวอันตรายนี่ครับเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยขวาตายซ้ายนี่สลบทันทีนะครับแต่โดนเข้าไปอ้าวฮุกขวาครับประมาทไม่ได้เหมือนกันครับล้อมอเพียสันดูครับดูชัดเชิงดูดีลาเพชรจังหวะฝีมือนะครับทำปล่อยกาดตกนิดนึงหมัดแยบซ้ายกระแทกรบกวนไปเรื่อยครับและวันนี้ครับถ้าหากว่ายอดสนั่นน็อกได้ครับภายใน5ยกจะมีรางวัลพิเศษครับพี่บุญเขาพี่บุญชัยนภิกเขาไทยแม่ประดอครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ทางด้านของซีมานะครับมอบรางวัลพิเศษให้อีก 10,000 บาทนะครับนั่นเป็นรางวัลสำหรับทางด้านยอดสนั่นครับว่าเกมวันนี้บนเวทีประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่นมวยรุ่นใหญ่นี่ต่อยเพลินถูกสวนคืนมาแล้วก็มีสิทธิ์หลับได้เพราะฉะนั้นการเข้าหาคู่ต่อสู้นี่ต้องระวังครับเพียร์สันฝ่ายน้ำเงินจากอเมริกาดูครับยอดสนั่นซ้ายซ้ายนับขวาน็อกสายตาดูหลบปลีกรุ่นใหญ่ของไทยครับที่ตอนนี้มวยสากลนี่ก็ดูเหมือนจะมียอดสนั่นนี่แหละครับหุบซ้ายแล้วตามด้วยขวายกนี้เป็นยกที่1ครับท่านผู้ชมครับเล่นจังหวะฝีมือก่อนครับยังไม่ได้จังหวะนี้ยังไม่เร่งครับยอดสนั่นเพียร์สันคอยกระแทกแยบซ้ายรบกวนไว้แหมดูว่ากาดจะไม่เครียดเลยนะครับพยายามจะโยกหาจังหวะเข้าทำเหมือนกันใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับตัดเอาแล้วครับยอดสนั่นเริ่มจะตัดขวา2ทีนึงโอ้โหดูครับซ้ายตรงขึ้นบนถือว่าเป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของทางด้านยอดสนั่นครับหมดยกที่1ยกที่2ครับศึก M150 พิชิตโลกยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่กับลามอนต์ พีเอร์สันครับผู้ท้าชิงชาวอเมริกันครับกับขยับเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับยอดสนั่นเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกในวันนี้ครับที่พวกเราครับต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับ5ธันวามหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้
ยกนี้เป็นยกที่2ถือว่าความยิ่งใหญ่ของมวยสากลคู่นี้เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับยอดสนั่นไม้ไทยสันเมืองไทยมีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับดูเกมครับออกข้างขวาคอยแย่ฝาคอยยับครับยอดสนั่นมวยซ้ายหนักแรงนี่เจอขวาเข้าหานี่ต้องระวังด้วยประมาทไม่ได้นะครับถูกโต้คืนสวนคืนแล้วก็หลับได้เหมือนกันครับซ้ายนับขวาน็อกครับผลงานโดนอัปคัตขวาของเพียรสันเข้าไปแม่ยอดสนั่นเริ่มจะเสียสูตรเหมือนกันครับโดนขวาตัดลำตัวไปทีหนึ่งต้องประคองตัวแล้วครับประมาทไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครับเห็นคลื่นมหาชนที่ท้องสนามหลวงแล้วผมว่าไอ้เจ้าลามอนเพียรสันนี่ก็คงจะตกใจไปด้วยทำไมถึงเยอะอย่างนี้โอ้โหดูครับเป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับเอาละครับอ้าวมาขวาแล้วตามด้วยซ้ายมาลุ้นมาเชียร์ยอดสนั่นกันเยอะเหลือเกินเจอตรงนี้ผมว่าตกใจไปแล้วครับครึ่งตัวครับเริ่มจะเน้นแล้วครับแหมโดนหมัดซ้ายกระแทกแย็บซ้ายโอ้โหโดนหลายทีนึงแหมนี่ครับของจริงนะครับของจริงไทยกับอเมริกาครับเริ่มจะปักหลักด้วนกำปั้นครับตั้งแต่ยก2แล้วอย่าประมาทนะครับอากาศร้อนๆนี่ในขณะนี้นี่แต่ว่าบนเวทีนี่ยอดสนั่นเจอแบบนี้หนาวได้เหมือนกันนะครับครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน3ยกครับดิงโก้มอบ 5,000 บาทครับถือ11ตัวมอบ 5,000 บาทและผู้ชนะครับวิลล่าปิ่นกล้ามมอบ 2,000 บาทครับและถ้าหากว่าน็อกภายใน5ยกอีกครับคุณอภิชาติพิญญาคงและคอนทองครับมอบให้อีก 5,000 บาทครับก็ต้องบล็อกให้ดีนะครับประมาทไม่ได้เอาแล้วครับขวาลำตัวเล่นเป้าใหญ่ครับที่ลำตัวเสียสันยังนิ่งไม่ตกใจครับล่อหลอกไม่เป็นเป้านิ่งครับขาไม่มีตายครับเพียสันนี่ครับโยกขยับไม่เป็นเป้านิ่งอย่างนี้บางครั้งยอดสนั่นก็อาจจะคำเป้าไม่เจอเหมือนกันซ้ายคอยยับดูครับออกไปเรื่อยต้องระวังให้ดีนะครับขวาตายซ้ายตกตลบได้หมดเร่งครับตอนนี้เสียงเอาไว้ยังไงซ้ายขวาอ้าวเจอเข้าไปลูกนี้ว่ายังไงไม่นับครับเสียหลักอาหมดภาพช้านะครับจังหวะนี้เสียหลักไปนิดนึงครับลามอนเพียรสันชมกันต่อครับยกที่3ครับยอดสนั่น3เคแบตเตอรี่กับลามอนเพียรสันจากอเมริกาครับไทยหรืออเมริกาครับใครจะได้รับการชูมือขอขอบคุณครับซีมาโลชั่นกากเลือดน้ำมันกัดเท้าคันในร่มผ้าครับคิดถึงซีมาโลชั่นครับเพราะท่านย่างอร่อยทุกอย่างครับต้องน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมต้มยำพอดีต้องน้ำพริกเขาไทยแม่ประนอมสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002ชนะชาเจเตสสบายหนึ่งครับดูบนเวทีกันต่อครับคุณชันชัยโอ้โหนี่ครับสายตรงลำล้นตามด้วยขวาครับเจาะไปที่ลำตัวเสียงเฮเสียงเชียร์พี่น้องแฟนมวยโอ้โหที่ท้องสนามหลวงแน่นเต็มไปหมดครับเอานิ่งนิ่งไหมถ้านิ่งเจอขยับเดินต่อครับยอดสนั่นขวาซ้ายยังไม่ออกครับขยับต่อซ้ายตรงต้องระวังนะครับยอดสนั่นไม่ใช่ว่าต่อยเพลินก็มีสิทธิ์ถูกสวนคืนหลับได้เหมือนกันประมาทไม่ได้ครับเพียรสันดูหมัดเด็ดของมวยคู่นี้ครับใครจะน็อกใครครับตื่นเต้นระทึกใจทุกวินาทีครับประมาทไม่ได้จริงครับคุณชัยโดนครับยอดสนั่นโดนหลายจังหวะนะครับคืนมหาชนนี่เต็มไปหมดครับที่ของสนามหลวงต้องร่วมกันบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆครับวันนี้5ธันวาคมมหาราชไทยหรืออเมริกาครับใครคือผู้ชนะในวันนี้และนี่เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยรุ่นใหญ่ประเทศไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่และดูหมัดเด็ดครับหมัดน็อกมีไหมถ้าหากว่ามีน็อกเกิดขึ้นนะครับหมัดน็อกซีมาครับมอบเงินรางวัลพิเศษอีก 10,000 บาทครับสำหรับผู้ชนะเป็นขวัญและกำลังใจครับให้กับนักชกไทยจากศรีสะเกษรายนี้ครับไม่ง่ายนะครับผ่านมาจนถึงวินาทีนี้ตบหุบขวาผิดครับขวาโดนเร่งแล้วครับตัดซ้ายลำตัวขวาอีกทีนึงแอบครูยอดธงบอกว่าจะน็อกทั้งทักที่ติดกาดอย่างนี้แหละครับถูกครับมีขวานำตลอดครับยอดสนั่นของเราต้องย้ำต้องบอกตลอดว่าประมาทไม่ได้ครับนี่ครับถูกสวนคืนด้วยขวาดูครับไม่แน่นะครับไม่แน่เสร็จแล้วครับเกมอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเป้านิ่งด้วยครับทางด้านเพียสันนี่ครับ1 2
ุบซ้ายแล้วตามด้วยขวาที่ขวาคอยสวนตลอดครับยกนี้เป็นยกที่3ครับซ้ายตรงของยอดสนั่นขวาลำตัวเจอกับมวยประเทศมหาอำนาจครับเยียสันใครคือผู้ชนะในวันนี้โอ้โหแล้วขึ้นมหาชนนี่แน่นเต็มไปหมดครับท้องสนามหลวงเอาครับเกมว่ายังไงล้ำตัวขึ้นบนมาเป็นชุดครับยอดสนั่นนานางคอยโต้คอยสวนขาไม่ตายเต้นออกไปเรื่อยหมดยกที่เป็นภาพช้าในยกที่3ครับนี่ครับบนเวทีครับยกที่4ลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับเกมความสนุกตื่นเต้นที่ตรงนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของมวยสากลโลกครับสมาคมมวยโลก WBA เป็นสถาบันที่ทั่วโลกยอมรับครับที่ตรงนี้ครับความยิ่งใหญ่ติดตามครับใครคือผู้ชนะในวันนี้แดดเริ่มจะโรยตัวแล้วนะครับความเย็นเริ่มมาแทนที่แต่บนเวทีนั้นความเดือดระอุครับร้อนทุกวินาทีครับน็อกไม่น็อกครับเอาละครับตัดขวาแรงขึ้นครับแหมชกเกมนี้นั่นยอดสนั่นประมาทไม่ได้จริงๆครับปกป้องปิดไว้หมดครับทางด้านเพียสันแล้วดูเหมือนจะห้องแค่วพุกเข้าออกนี่ยังหาเป้าไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับทางด้านยอดสนั่นแล้ววันนี้ครับช่อง7ถ่ายทอดสดจากท้องสนามหลวงนะครับนำความมันไปสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณกรมอัยการครับที่เอื้อเฟื้อในการติดตั้งไมโครเวฟในการถ่ายทอดสัญญาณวันนี้ครับครับแล้วก็ในค่ำของคืนวันนี้ครับติดตามมหากรรมมวยไทยโลกที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ครับดูประเทศไทยครับรวมทีมกับทางด้านญี่ปุ่นจีนพม่ากัมพูชาปะทะกับทวีปยุโรปครับวันนี้ครับในช่วงของเวลา 4:30 ครับติดตามชมกันแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องของมวยสากลโลกที่ยิ่งใหญ่อีกคู่นึงครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่เกมมาถึงตอนนี้ยกที่4โยกมีโยกมีขยับขยับเข้าหานานๆซ้ายคอยออกสักทีหนึ่งเป้าจะนี่ยังไม่เจอครับท่านผู้ชมเห็นว่าทางด้านเพียสันนี่จะออกไปเรื่อยครับไม่นิ่งไม่อยู่กับที่นี่ครับออกข้างออกไปเรื่อยแล้วก็นานๆมีสวนด้วยหมัดซ้ายสลับด้วยหมัดขวาถึงต้องย้ำบอกว่าประมาทไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่จังหวะรุกต้องระวังนะครับหมัดแย็บแล้วก็อัปคัตซ้ายของเพียสันยอดสนั่นหน้าหงายหลายครั้งครับเอาละครับพยายามจะเดินเบียดหลายเท้าชนกันแล้วครับหมัดขวาลำตัวทำให้คู่ต่อสู้นั้นอ่อนก่อนครับนักมวยจากชาตินั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องลำตัวครับยอดสนั่นมุดทิ้งทางไปโดนอัปคัตขวาตัดซ้ายแล้วกวยโดนดูแล้วนี่จะไม่หมดมาเป็นชุดเสียงเฮแรงๆกำลังใจของยอดสนั่นมากันเยอะนี่ครับโอ้โหหายตรงจั่วลมไม่ถูกเป้าไม่เข้าจุดครับแกไม่นิ่งกำลังใจครับหมดยาดูภาพช้าครับการชกในยกที่4นะครับจังหวะรุกของยอดสนั่นครับและขอขอบคุณครับผู้ที่มอบความมันให้การถ่ายทอดสดวันนี้นะครับน้ำมันยอดมวยตราปลามังกรครับน้ำมันพันธุ์แท้ขวดสีส้มสำหรับนักกีฬาครับและสเปรย์บรรเทาปวดโฮลอินวันครับตราปลามังกรน้ำมันรองบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายกล้ามเนื้อครับแม่บนเวทีนั้นกำลังสนุกทีเดียวครับยอดสนั่นเปิดเกมเดินต่อทางเพียสันนี่ก็แม่ดูแล้วกำลังขาจะดีเหลือเกินแกเต้นได้ตลอดครับไม่นิ่งไม่หยุดสายตาคอยดูยังหาเป้าจะไม่เจอครับยกนี้เป็นยกที่5โอ้เจอฮุกซ้ายหมัดนี้ของเราจั่วผิดแม่ผวาเหมือนกันครับผมต้องย้ำต้องบอกครับว่าประมาทไม่ได้ครับเกมของยอดสนั่นครูยอดธงนี่อยู่ที่มุมคอยติวเข้มคอยเทรนอยู่ตลอดครับยังมีเวลาอีก1ยกครับถ้าหากว่าน็อกทายในยกนี้พี่บุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 5,000 บาทพยายามจะโยกนะครับไม่อ้าวโอ้โหตบทุกขวาดูยอดสนั่นเรือเวทีไปเกือบแบน8เดือนเต็มนะครับเริ่มจะเห็นผลเหมือนกันครับ
เริ่มจะยืนติดพื้นมากขึ้นเอาแล้วครับเริ่มจะได้อัปคัดขวาเบียนไปติดเชือกแม่เพียรสันไม่เป็นเป้านิ่งครับทางออกซ้ายขวาวนแล้วครับกระแทกยับฟุตเวิร์กไปรอบเวทีแม่บางกลางมวยนี่หยุดพักไปหลายๆเดือนไม่ได้ชกนี่บางทีก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันครับการออกหมัดอาจจะทำให้คู่ต่อสู้นี่มองเห็นช้าไปนิดนึงครับสาเหตุที่หยุดพักชกนี่เนื่องจากว่าคู่ต่อสู้คู่ต่อกรนี่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะมาสู้ว่ากันอย่างนั้นนะครับยอดสนั่นครับต้องขอบคุณไปยังเครื่องดื่ม M150ครับพลังเงินพลังใจเกินร้อยดร.ปัญญาโชติวันครับบริษัทสหฟาร์มจำกัดคุณปวีณาโชคไปบุญกิจครับ FBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์ต้องขอบพระคุณครับผลเกมการชกกันต่อครับมวยคู่นี้ใช้กรรมการระดับโลกนะครับของสมาคมมวยโลกบนเวทีนั้นอามันโดกาเซียครับชาวอเมริกันครับเช่นเดียวกับผู้ท้าชิงแต่ยืนยันก่อนขึ้นเวทีครับว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมครับไม่มีเอาใจช่วยนักชกชาติเดียวกันอย่างแน่นอนฮะนี่ดูทางด้านเพียสันครับมาออกมาเกมนั้นมันจะล่อหลอกครับดูครับหันข้างหลอกขยับเวลาเราหยุดเขาเข้าเวลาเราเข้าเขาหยุดครับดูครับเอาละครับเขาเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างนี่เป็นเกมของช่วงปลายยกที่5นะครับบล็อกไว้หมดครับไม่เข้าเป้าชมภาพช้านะครับโดนฮุกซ้ายของเพียสันเข้าไปครับยอดสนั่นหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับบนเวทีครับยกที่6การป้องกันตำแหน่งครั้งแรกของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับสมาคมมวยโลก WBA ครับถือว่าเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลกยอมรับครับแล้วก็เป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่อีกคู่นึงครับในวันนี้สุดยอดมวยรุ่นใหญ่แชมเปี้ยนโลกชาวไทยครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ฝ่ายแดงครับมวยซ้ายเจ้าของฉายาไม้ไทยสันเมืองไทยผู้ท้าชิงจากอเมริกาครับลามอนเพียสันดูครับล่อหลอกโยกสายตาดูไม่เป็นเป้านิ่งครับตลอดเวลา6ยกนี่แข้งขาแกขยับออกไปรอบเวทีคำเป้ายังไม่เจอครับยอดสนั่นเริ่มจะผ่อนเกมเหมือนกันครับสำหรับเงาปีศาจครับยอดสนั่นเร่งมาหลายยกทางมาถึงครึ่งทางครับยกที่6เริ่มจะผ่อนครับเปิดโอกาสให้เพียรสันครับกระแทกย้ำตายไม่เป็นเป้านิ่งจริงครับวนออกข้างใช้พุทเวิร์กวนไปรอบเวทีกับยอดสนั่นบางจังหวะที่มีเร่งนะครับบางจังหวะต้องผ่อนเหมือนกันการเรือเวทีอาจจะมีผลนะครับต้องชกในเกมยืดหยุ่นครับพยายามจะฮุกขวาครับจะเห็นเกมมาถึงยกที่6นี่ทางด้านเพียสันก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับนี่ครับออกข้างสายตาออกหมัดล่อหลอกเรื่อยมาหนักใจเหมือนกันครับมาถึงตอนนี้เอาไล่กับมาที่มุมตัดพื้นที่แคบนี่หมัดฮุกขวาสายยังไม่ออกครับแม่เวลามาเนี่ยมาเป็นชุดครับนี่ครับซ้ายตรงยังไม่โต้ครับหลบหลีกอย่างเดียวมีซึมเหมือนกันครับเพียสันยอดสนั่นซ้ายวืดจังหวะซ้ายเมื่อ